นี่ครับหนีบเลยนะครับขากรรไกรมันง้างไม่ได้นะครับมันง้างสุดๆไม่ได้นะครับผมนี่ครับมันก็สั้นขึ้นเราจะตัดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับผมตัดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมวันนี้ฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับจะมาสาธิตนะครับผมตัดฟันอ้นนะครับผมฟันที่มันยาวนะครับผมถ้ากินอาหารแล้วมันจะกินไม่สะดวกนะครับผมหรือมันจะทำให้เป็นเส้นนะครับเวลามันเคี้ยวมันจะเป็นเส้นยาวๆนะครับจะได้มันจะทำให้การกินอาหารการย่อยสลายไม่ดีนะครับอ้นเราผอมนะครับผมนะครับผมเนี่ยตัวนี้ผอมมากเลยเพื่อนๆหนัก3โลกว่าแล้วนี่ครับ3โลครึ่งตัวนี้มาพร้อมกันเพิ่งได้2โล7เองนะครับผมผอมกว่านะครับผมพร้อมกว่าเกือบกิโลนะครับผมนี่ครับวันนี้เราจะมาสาธิตนี่ครับวิธีการตัดนะครับผมฟันนะครับผมดูฟันดูมันยาวเกินนะครับผมทั้งฟันบนฟันล่างนะครับผมต้องตัดให้พอๆกันนะครับผมเวลาเคี้ยวนะครับมันจะได้บดขยี้นะครับผมบดขยี้เหมือนฟันเรานี่แหละครับมันค้ำนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้ดูนะครับมันเคี้ยวนี่ครับอาหารมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ครับมันไม่ละเอียดเหมือนอ้นเหมือนบ่อทั่วไปนะครับนี่ครับมันลอกมามันยาวนะครับผมคือมันระยะอ้าปากมันกว้างเกินไปนะครับผมทำให้บดขยี้อาหารไม่ได้นะครับผมวันนี้เราจะมาตัดลองดูนะครับเอามาใช้ครีมนี่ครับผมหนีบเลยนะครับผมนี่ครับโอ้ขดยาวนี่ครับมันยาวเกินไปนะครับผมเนี่ยนี่ครับหนีบเลยนะครับเร็วอีกข้างหนึ่งลูกอีกข้างหนึ่งเบิ้งหนีบเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราทำฟันให้น้องเขานะครับเบิ้งดุเลยนี่เอ๊ะระวังด้วยนะครับถ้าน้องตกใจเดี๋ยวมันแงบได้นะครับผมนะครับปล่อยก่อนนี่ครับก็สั้นขึ้นนะครับสั้นขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยดูดิดูทำปากเอายังบ่เห็นลงมาอีกยับลงมาอีกฟันล่างเหรอไม่ใช่หักแล้วเหรอไม่รู้ดิมันเคี้ยวอาหารไม่ได้นะอ้าวล่างมันสั้นเกินมันสงสัยมันไปแทะปูนซีเมนต์ถ้าแทะปูนซีเมนต์มากนะครับผมหรือว่าแทะไผ่มากนะครับผมฟันมันก็จะไม่ค่อยมีฟันล่างไม่ค่อยมีด้วยฟันล่างเหี้ยนเออมันเหี้ยนเลยอ่ะมีหน้าล่ะกินอาหารได้น้อยนี่มันผอมนะครับเป็นเส้นอืมใช่แต่เขียวบนเราต้องพยายามดูนะครับพยายามสังเกตนะครับเนี่ยพยายามสังเกตเวลาเคี้ยวมันเคี้ยวไม่ได้นะครับฟันบนมันยาวมันง้างขึ้นมันขากรรไกรมันง้างไม่ได้นะครับมันง้างสุดๆไม่ได้นะครับผมนี่ครับมันก็สั้นขึ้นเราจะตัดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับผมตัดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับเวลาเคี้ยวมันก็ได้เสียดสีบดอาหารได้นะครับโอ้โหนี่ค่ะนี่ครับเศษฟันตัดออกเลยครับไม่เป็นไรครับผมมันง้างใหญ่มันก็เคี้ยวอาหารมันการงับมันแคบนะครับผมการงับมันต้องกว้างแล้วก็บดสีอาหารได้นะครับผมคิดง่ายๆนะครับเนี่ยเราต้องตัดออกครับแล้วก็รอดูนะครับอีกหนึ่งเดือนว่าอ้นมันจะโตไหมการกินอาหารหรือว่าสังเกตที่ขี้ของมันนะครับสังเกตที่ขี้ของมันขี้อ้นถ้าเยอะนะครับผมปริมาณเยอะๆนี่โอเคเลยอ่ะลองตัดอีกทีดิมาโอ้เลือดออกสงสัยหนีบมันนั่นเปล่าเราก็ตัดออกนะครับผมได้แล้วนะครับนี่ครับผมน่าดูจากแรกๆนะครับลงมาอีกจากแรกๆนะครับผมจากแรกๆน้องฟันยาวเนี่ยเคี้ยวได้แล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเคี้ยวได้นะครับผมเนี่ยฟันมันจะได้ขบเสียดสีบดอาหารได้นะครับผมนี่ครับวิธีการตัดก็ใช้ครีมหนีบนะครับผม
ไม่เป็นไรนะครับผมเราทําฟันได้ไม่ต้องจบการแพทย์นะครับไม่ต้องจบทันตกรรมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับรอดูนะครับอีกเดือนนึงนะครับผมน้ำหนักจะขึ้นไหมครับตัวนี้ยังไม่ถึง3โลนะครับผมบ่าวทองนะครับอันนี้ชื่อบ่าวทองเนี่ยตัวผู้สวัสดีครับบ่าวทองสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีอันนี้คือฟันของน้องอ้นนะครับผมเราตัดไปนะครับประมาณ1นิ้วนะครับผมคิดดูแล้วกันนะครับผมมันจะเคี้ยวยากแค่ไหน อย่าลืมนะครับช่วยน้องอ้นเรานะครับให้ทานอาหารได้บดละเอียดได้ดีนะครับผมย่อยง่ายนะครับขอบคุณมากครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ